สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อ้ําพามาอยู่ที่ซันตัวเรียวเบตาเวอร์จิเน่นะคะในตำบลในอําตำบลของลาซาเรตโตนะคะหรืออําเภอโอร์นาโกซึ่งไม่ไกลจากมิลานนะคะที่อ้ําพามาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เขามีการทำการอัศจรรย์เป็นการเชื่อของคนอิตาลีในส่วนที่ทำการอัศจรรย์จากตำบลนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างและก็อย่าลืมติดตามนะคะอ้ําอิตาลีนะคะหรืออันเจล่ามิลานโนตามมาดูกันเลยค่ะในความอัศจรรย์ของในพื้นที่แห่งนี้ตอนนี้เป็นช่วงของการทำเมสซานะคะหรือการร่วมนมัสการของคนคาทอลิกQuesto è cappello? Cappella. Cappella funebre. Cappella funebre. Di chi? Verri, Conte Pietro Verri, 1728-1797. อันนี้เป็นเรื่องราวของอันนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่เราอยากจะพามาดูหลังจากที่ว่าผ่านเข้าไปในวัดเมื่อกี้นี่นะคะมีการทำเมสซาหรือสถานที่ที่เรียกว่ากำลังสวดมนต์อยู่ในช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงเย็นอันนี้ก็เป็นสุสานนะคะที่สร้างขึ้นเมื่อปี1794ชื่อว่าคาเปลลิฟูเนเบ1794 Conte Pietro Pietro Verri Verri นะคะความสวยงามของวัดนี้จะมีคนมาเที่ยวมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับใครที่ชอบมาวัดนะคะและอันนี้ก็เป็นที่อีกหนึ่งภาพวาดที่อยากจะให้ดูนะคะเป็นภาพวาดที่อันนี้สวยมากแต่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นเป็นภาพวาดของพระเยซูไม่ใช่ค่ะเป็นมาเรียแล้วก็ยูเซฟนะคะที่กำลังพาพระเยซูองค์กุมารน้อยเดินทางออกนะคะสวยงามแต่เขาไม่ให้เข้าอะค่ะเพราะว่ามีสายสีแดงคือมีเส้นขั้นเอาไว้นะคะอันนี้เป็นวัดที่ซันตัวเรียวนะคะที่ว่าเขาเป็นสถานที่ทำการมาอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าที่ไหนมีอีกเป็นเกี่ยวกับซันตัวเรียวนะคะที่โอนาโกเนี่ยนะคะเป็นอำเภอหนึ่ง ที่เขามีความมหัศจรรย์หรือมิราโคโลนะคะในสมัยหลายร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยเวลาปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยปลูกกันไม่ได้เพราะไม่มีน้ำก็มีชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าเพื่อที่จะให้มีน้ำซีซีอาริโอเพื่อที่จะให้มีน้ำใช้สำหรับปลูกผักปลูกหญ้านะคะเพราะที่นี่นี่เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นกำปั้นหญ้ามากๆนั่นก็คือเป็นที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกผักชาวนาชาวไร่นะคะสมัยก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นวิลล่ารอบๆนี้ไปแล้วแล้วก็ที่นี่นะคะจะบอกเลยว่ามีความอัศจรรย์มากคือตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยผู้คนมาอธิษฐานขอพรขอให้พระเจ้าที่จะให้ประทานน้ำให้กับเขาและในนี้ก็มีน้ำจริงๆค่ะมีน้ำด้านล่างนะคะ เป็นน้ำที่ไม่เคยขาดเลยค่ะพระเจ้าประทานให้นะคะเป็นความอัศจรรย์ของคนที่นี่ที่เขาเชื่อกันว่ามีน้ำจริงๆอ่ะนี่นะคะอ้ําจะพยายามล้วงให้ดูนะคะว่าเขามีน้ำจริงๆโอเคเห็นไหมฮะมีน้ำจริงๆค่ะและน้ำที่นี่ไม่เคยขาดเลยค่ะมีตลอด
เป็นเขาเชื่อกันว่าเป็นพระพรของพระเจ้าที่ให้น้ำมาใช้สำหรับการทำพืชพันธุ์เกษตรกรรมนะคะอย่างนั้นซึ่งที่นี่เขาก็จะมีน้ำเป็นเหมือนน้ำศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะแล้วก็เขาก็มีการทำเป็นที่เขาเรียกอะไรที่สวดมนต์เป็นสตอรี่เล็กๆนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่มีสตอรี่อันนี้เกี่ยวกับพระเยซูวันที่พระเยซูสิ้นพระชนพระเยซูจะเป็นเกี่ยวกับพระเยซูนะคะเกี่ยวกับพระเยซูที่โดนสิ้นพระชนโดยไม้กางเขนนะคะแล้วก็จะเป็นสตอรี่ต่อๆไปซึ่งที่นี่นะคะก็จะไม่ค่อยมีคนมามากมายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่วัดที่อ้ําพาไปดูเมื่อกี้นี้มากกว่าอ้ําจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นที่เล็กๆเพราะว่าเป็นอําเภอเล็กๆนะคะแต่ละจุดเนี่ยเขาเอาไว้อธิษฐานนะคะจุดที่เราเห็นนะเป็นการอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าในแต่ละอำเภอที่อิตาลีเนี่ยก็จะมีสันตัวเดี๋ยวก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นความอัศจรรย์ของแต่ละอันนี้เป็นของคาทอลิกนะคะซึ่งมีความเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้านะคะที่ประทานมาให้อันนี้ก็อาจจะเห็นแบบอันนี้เป็นเหมือนพระเยซูมาบังเกิดนะคะเป็นภาพวาดแต่อาจจะไม่เห็นชัดเพราะว่าอยู่ในอุโมงค์อีกทีนึงโอเคค่ะเพื่อนๆถ้ายังไงอ้ําก็ฝากสถานที่ท่องเที่ยวที่นี้ไว้ด้วยนะคะนั่นคือสันตัวเรียวนะคะที่โอนาโกยังไงก็อย่าลืมมาชมกันนะคะสวัสดีค่ะ